สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมทางใน Cross Dog กับ Cross Dog Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor กันเหมือนเดิมนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่66เลขสวยเหลือเกินนะครับริ้วๆกันแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาได้เลยพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะครับและคำตอบที่พี่ตอบเป็นความกาวบวกความรู้เท่านั้นอาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันมาเรามาเริ่มที่คำถามข้อแรกในวันนี้นะถ้าโอเมนมีความรักพี่คิดว่าจะเป็นความรักแบบไหนคะความรักของโอเมนเนาะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีสัญชาตญาณดิบค่อนข้างเยอะพี่คิดว่าความรักที่โอเมนจะเอ็กซ์เพรสออกมาได้เนี่ยจะคล้ายๆกับพวกสัตว์ป่าจะมีความแบบนิ่งๆหรือว่าแค่คอยปกป้องคนๆนั้นน่ะพี่คิดว่าอาจจะเป็นความรักที่โอเมนเนี่ยพยายามสื่อออกมาก็ได้นะเพราะในตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้เลยถูกปะขอแค่เขาอยู่นิ่งๆให้คนๆนึงแบบเข้าใกล้เขาได้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นความรักแบบโอเมนก็ได้นะอย่ามาคาดหวังถึงความโรแมนติกนะครับฟีลโอเมนถ้าไม่ฆ่าก็โอเคแล้วนะคำถามข้อต่อไปโอเมนคือ S หรือ M กันแน่คะ S น่าจะมาจากซาดิส M คือมาโซคิสใช่ไหมความเห็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าโอเมนเนี่ยซาดิสเนี่ยแน่นอนแหละเพราะเขาเนี่ยชอบฟาดชอบทำร้ายชอบแบบเห็นคนอื่นเนี่ยเจ็บปวดกรีดร้องแล้วก็เสพโมเมนต์อารมณ์ว่าเหยื่อกำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นซาดิสส่วนมาโซคิสไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยชอบถูกทำร้ายหรือเปล่าคำถามข้อต่อไปเทพอิลูเมียอันติในเนื้อเรื่องไกลแค่ไหนส่วนตัวพี่คิดว่าอิลูเมียสามารถใช้ออดิเมตตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าจากคลิปเกี่ยวเนพาร์ทก่อนเนี่ยพี่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าพลังของอิลูเมียเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกที่แล้วก็มันจะมีเลเวลคิดง่ายๆเนาะถ้าพนางเนี่ยใช้อันติใกล้ตัวพลังก็จะแรงส่วนถ้าพนางใช้ไกลตัวพลังก็จะเบาลงถ้าใช้ทุกที่แบบเป๊ะแรงเท่ากันเนี่ยโกงเวอร์นะป่านี้เผ่าปีศาจตายกันหมดแล้วนะคำถามข้อต่อไปเซฟิราเป็นแฟนพี่แล้วพี่นับคีร่าเป็นลูกไหมโอ้โหบอกเลยว่าเต็มที่จ้ะเรียกพ่อเลยลูกเดี๋ยวพ่อทำเบเกอรี่ให้กินนะครับน้องคีร่าครับคำถามข้อต่อไปพวกเทพีหรือพวกอบิสนี่เขาไม่ต้องกินอาหารเพื่ออยู่รอดกันใช่ไหมคะจากข้อมูลเก่าเนี่ยมันบอกว่าเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเนี่ยเป็นเผ่าที่มีชีวิตนามตะแล้วก็ได้รับพลังชีวิตจากแสงใช่ปะแล้วก็พวกอบิสน้องบอกเนี่ยพี่ติ้งต่างว่าน่าจะเป็น4ผู้คุมกฎที่เคยเป็นมนุษย์กึ่งเทพมาก่อนอันนี้เนี่ยพี่ก็ตอบไม่ได้นะว่าเขากินหรือเปล่าแต่คิดว่ามีโอกาสที่จะอิ่มทิพย์โดยที่ไม่ต้องกินอะไรนะพวกนี้เพราะเป็นมนุษย์กึ่งเทพมาก่อนนะฮะแต่ว่าชาวเวด้าที่ตำแหน่งต่ำกว่านั้นหรือว่าชาวล็อกไฮที่ตำแหน่งต่ำกว่านั้นเช่นวิสุทธิชนพวกลาวิลลูอิสตาหรือว่าเป็นแม่ทัพล็อกไฮเนี่ยพี่คิดว่ายังต้องกินนะยังต้องใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปนะฮะอาจจะมีข้อยกเว้นบางตัวแต่ส่วนใหญ่ต้องกินคำถามข้อต่อไปมาจ้ากับวีราพี่คิดว่าเขาใช้อะไรบำรุงหน้าอยู่ที่นั่นมันมีของบำรุงหน้าด้วยหรอโอ้โหข้อนี้คิดไปลึกมากๆอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามีมอยส์เจอไรเซอร์ขายหรือเปล่าที่ล็อกไฮนะแต่ว่าด้วยความที่ที่นั่นเนี่ยก็มีคนใช้ชีวิตอยู่มาเป็นพันปีแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอสินของที่แบบจำเป็นที่จะต้องใช้สกินแคร์อะไรต่างๆอาจจะมีก็ได้นะหรืออาจจะใช้พลังความมืดในการแบบดูแลมอยส์เจอไรเซอร์หน้าก็ได้ใครจะไปโลภคำถามข้อต่อไปวอคานเหมือนกันค่ะฮ่าฮ่าใช้อะไรบำรุงผมให้สลวยสวยเก๋ข้อนี้ตอบเหมือนข้อบนเลยครับพี่ก็ไม่รู้นะว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะมีเซรั่มหรือว่ามอยส์เจอไรเซอร์ใช้สำหรับผมของวอคานเพราะจากข้อมูลของวอคานบอกว่าเขาเนี่ยใช้คนถึง4คนในการดูแลเส้นผมไม่งั้นผมพันกันแย่นะวอคานเนี่ยผมสลวยสวยเก๋ในแบบซันซิลสุดๆคำถามข้อต่อไปคลิกซี่คือเอลฟ์ใช่ไหมคะหรือเป็นแค่พูดตัวใหญ่ข้อนี้เนี่ยเหมือนที่พี่ตอบไปใน Q&A พาร์ทก่อนๆนะว่าข้อมูลกล่าวบอกว่าเป็นแฟรี่บ้างเป็นเอลฟ์บ้างมีคำว่าพิกซี่ขึ้นมาคืองงมากพี่สรุปง่ายๆเลยอย่างนี้คลิกซี่เนี่ยถือว่าเป็นเอลฟ์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในป่าฟาต้าแค่นี้จบซึ่งเอลฟ์เนี่ยอาจจะมีสายพันธุ์แยกออกไปมีหลายแบบทำให้คลิกซี่เนี่ยเป็นเอลฟ์ชนิดหนึ่งที่มีปีกและสามารถบินได้เอางี้ดีกว่าคำถามข้อต่อไปโอเมนเกิดมาแล้วแก่เลยใช่ไหมคะข้อนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันสามารถเป็นไปได้2ซีนาริโอครับซีนาริโอแรกก็คือถ้าหากเขาเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแบบว่าปีศาจเนี่ยเป็นไปได้ว่าโอเมนก็ค่อยๆโตเหมือนกันเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่มีอายุยาวมากๆหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือถ้าเขาเกิดจากพลังความมืดเป็นไปได้ครับอารมณ์เหมือนลูอี้คือเกิดมาแล้วเป็นร่างนี้เลยคำถามข้อต่อไปทำไมโอเมนคิ้วล้นคะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นดีไซน์ของเขานะคิดดูถ้าโอเมนมีคิ้วเนี่ยเขาจะแบบอาจจะโหดน้อยลงหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะคำถามข้อต่อไปมีตัวไหนบ้างที่พี่ไม่ถูกชะตาถ้าจากเนื้อเรื่องคือไม่มีเลยด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเนื้อเรื่องแล้วก็คอยอัปเดตคอยตามเนื้อเรื่องตลอดเนื้อเรื่องของฮีโร่ใน ROV ทั้งโมเดลทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ย GM คิดมาอย่างดีแล้วก็เนื้อเรื่องมันมีความลึกมีความสนุกแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นๆรวมถึงอาณาจักรแล้วก็ไทม์ไลน์หลักด้วยนะฮะดังนั้นไม่มีแ
ต่ถ้าถามว่าเจอในเกมแล้วตัวไหนไม่ถูกชะตาเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นอาญาเท่านั้นน้องแบบนี้ใส่ดีน้องน่ารักแต่ในเกมเนี่ยน้องทำให้พี่ปวดหัวมากเลยสำหรับน้องอาญานะเพราะอาญาที่เก่งๆถ้าเซฟเพื่อนเก่งเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจที่เราคำนวณแล้วว่าเลือดแค่นั้นอ่ะศัตรูตายแน่จะไม่ตายไงเซฟเพื่อนไม่พอเพิ่มเกราะไม่พอตัวเองเนี่ยยังแบบปวนปลาเปิดวิชั่นได้อีกแล้วอาญาเป็นตัวที่มีดาเมจนิดนึงด้วยนะไม่เหมือนเฮเลนตอนนี้บอกเลยว่าเจออาญาปวดหัวคำถามข้อต่อไปแล้วถ้าสมมติคนที่ถ่ายเลือดมาและเอาเลือดไปถ่ายอีกทีคนนั้นจะเป็นปีศาจไหมคะยกตัวอย่างเช่นซินเนสเทียถ่ายเลือดให้เด็กซ่าแล้วเด็กซ่าเนี่ยเอาเลือดนี้ไปถ่ายให้คนอื่นคนนั้นจะเป็นปีศาจหรือเปล่าแล้วจะลงอบิสได้ไหมถ้าเลือดจากอบิสตัวไปเหมือนที่เรารู้เหมือนประวัตินาคอสอย่างเงี้ยพอเขาถ่ายเลือดเสร็จเนี่ยร่างกายเขาเปลี่ยนเป็นปีศาจนะฮะแล้วก็สามารถอยู่ที่โลกอบิสได้ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของเลือดซินเนสเทียเนี่ยพอถ่ายให้เด็กซ่าเนี่ยเด็กซ่าก็สามารถมีชีวิตอยู่ที่อบิสได้แต่ว่าร่างกายไม่เปลี่ยนเลือดของซินเนสเทียอาจจะมีความพิเศษบางอย่างที่ทำให้มีพลังปีศาจแต่ร่างกายไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าใช้ชุดความคิดนี้เนี่ยเลือดที่เด็กซ่าถ่ายไปให้อีกคนเนี่ยคนนั้นอาจจะไม่เปลี่ยนเป็นปีศาจนะแต่สามารถลงไปที่โลกเบื้องล่างอบิสได้นะคำถามข้อต่อไปพี่ช่วยจัดอันดับคนที่อึมที่สุดในแต่ละอาณาจักรมาหน่อยครับขอ3คนห้ามอวยเซฟิราเรามาเริ่มกันที่สหพันธรัฐอิสระก่อนครับเพราะที่นี่เนี่ยมีฮิวแมนสาวสวยเยอะแยะมากมายครับอันดับ3นะครับคนที่อึมที่สุดก็คืออีกพอแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะโดนแบนซะก่อนคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีอีกทวีปที่นอกเหนือจากอาธานอโผล่เข้ามาในเนื้อเรื่องและมีตัวละครที่มาจากทวีปนั้นมีบทบาทสำคัญมากจนกลายมาเป็นหนึ่งในตัวหลักถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับด้วยความที่พี่เนี่ยศึกษาเนื้อเรื่องมาใช่ไหมพี่มองว่าเป็นผลดีมันจะทำให้เราสามารถขยายไปได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยโลกอาธานอก็เหมือนที่เรารู้จักกันเลยมีอาณาจักรต่างๆใช่ไหมฮะถ้าน้องบอกว่ามีฮีโร่จากอีกพื้นที่ใหม่อันนี้มันน่าสนใจมันอาจจะทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีมุมมองมีมิติมากขึ้นแต่สิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยในอนาคตมันเป็นไปได้นะถ้าเกม RV ของเราเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆฮีโร่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันต้องขยับจักรวาลเหมือนจักรวาลมาร์เวลอย่างนั้นแหละมันจะต้องมีแบบคนจากอาณาจักรอื่นอาณาจักรใหม่พื้นที่อื่นหรือแม้แต่โลกอื่นมิติอื่นเข้ามาขยายจักรวาล RV นะครับพี่ว่าสนุกแน่ๆขอให้ถึงวันนั้นเถอะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเองนะคำถามข้อต่อไปอิกกี้น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ครับส่วนตัวพี่มองว่าอิกกี้เนี่ยอายุประมาณ 15-16 อ่ะเพราะว่าอายุ15ก็มาเป็นสาวรำวงใช่ไหมอิกกี้ก็น่าจะประมาณนั้นแหละน่าจะโตกว่าคีล่าสักหน่อยนึงนะคำถามข้อต่อไปถ้าอิกกี้โยนอัลติเมทเข้าไปในเวด้าคนจะตายเยอะไหมขออีกสถานการณ์คือเมืองนอร์แมนและออคฮาอัลติเมทของอิกกี้ในเนื้อเรื่องอ่ะพี่คิดว่ามันก็สร้างดาเมจในพื้นที่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้มีอนุภาพร้ายแรงขนาดแบบจะทำลายทั้งปราสาทในครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะดังนั้นพี่คิดว่าถ้าโยนอัลติเมทเข้าไปเนี่ยก็จะมีคนตายแหละแต่ว่า Area of Effect หรือ AOE เนี่ยไม่ได้เยอะมากอาจจะตายหลัก10หลัก50คนแต่ว่าไม่ได้แบบหลักร้อยหลักพันนะคำถามข้อต่อไปดาบที่อิกกี้ใช้สังหารพ่อแม่ตัวเองพลังน่าจะประมาณไหนอันนี้จากประวัติของอิกกี้เนี่ยตอนนั้นน้องยังเด็กมากแล้วก็เหมือนน้องใช้มีดธรรมดานะคำถามข้อต่อไปโลเรออนกับอิกกี้เป็นอะไรกันครับเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ครับโลเรออนเป็นคนที่มาช่วยชีวิตอิกกี้มาปลุกพลังความมืดของเขาอีกครั้งทำให้โลเรออนเนี่ยเป็นคนเดียวที่อิกกี้รักแล้วก็ศรัทธาในตอนนี้ขนาดโลเรออนเนี่ยแบบแผ่นเสาวิญญาณพังแล้วหายตัวไปเนี่ยอิกกี้ยังยึดไนเนสเพื่อรอวันที่โลเรออนจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่อิกกี้เนี่ยรักมากๆคำถามข้อต่อไปถ้าคีรากับอิกกี้ต่อสู้กันแบบบนถนนใครจะชนะวงเล็บในเกมคีราชนะชัวความเห็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าคีราเหมือนจะชนะนะเพราะคีราเนี่ยสู้ตัวต่อตัวเนี่ยเหมือนจะเก่งกว่าอิกกี้นะอิกกี้เน้นใช้เวทใช่ไหมในเนื้อเรื่องพี่รู้สึกว่าเบสพลังของคีราเยอะกว่าอิกกี้พี่ให้คีรานะคำถามข้อต่อไปไม้คาถาของอิกกี้ทำมาจากอะไรครับอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะว่าทำมาจากอะไรนะถ้าน้องๆคนไหนรู้สามารถบอกมาได้นะครับคำถามข้อต่อไปทำไมอิกกี้ชอบหันไปหันมาจังครับหรือว่าติดนิสัยวงเล็บในเกมน้องจะหมุนไปมาตอนเปิดโมเดลค้างสิ่งนี้พี่ตอบไม่ได้นะอาจจะต้องไปถาม GM ไต้หวันนะถึงคอนเซปต์หรือว่าการทำมูฟเมนต์ของโมเดลนะฮะในบางมุมในบางข้อมูลพี่ก็อาจจะแบบไม่ได้ให้ข้อมูลลึกหรือคิดลึกขนาดแบบทำไมต้องเป็นแบบนี้นะฮะเพราะตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลลึกขนาดนั้นคำถามข้อต่อไปถ้าน้องมีสกินชุดว่ายน้ำพี่คิดว่าจะเป็นประมาณไหนด้วยความที่เพศสภาพอิกกี้เป็นผู้ชายเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเป็นชุดว่ายน้ำก็น่าจะเป็นกางเกงขาสั้น1ตัวแล้วก็แบบมีแอคเซสซอรี่มากมายอะไรประมาณนี้นะหรือว่าถ้าเกรียนทำทูพีซเหมือนแก๊กก็
อันนั้นก็พีคไปอีกคำถามข้อต่อไปคริกซี่ vs อิกกี้ใครจะชนะอันนี้พี่เอียงไปทางคริกซี่ด้วยความที่คริกซี่เนี่ยเป็นเอลในป่าที่แบบมีพลังเยอะมากอิกกี้ไม่ใช่ไม่เก่งแต่ว่าพี่ค่อนข้างเอียงไปฝั่งนู้นนะครับคำถามข้อต่อไปอิกกี้ตาสีแดงคงหายากนะครับนักเวทเขาตาสีแดงกันหรอครับนักเวทคนอื่นมีตาสีแต่โทนเย็นๆพี่คิดว่านักเวทเขาเปลี่ยนสีตาได้ตามใจชอบหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่ฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาคิดให้มันตรงกับคอนเซปต์ของอิกกี้นะโทนสีพลังนิสัยเนื้อเรื่องการแต่งตัวทุกอย่างอ่ะมันแมทช์มาให้อิกกี้เนี่ยมีตาสีแดงแล้วก็ความตาสีแดงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้มีความร้ายๆน่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่เขาคิดมานะครับแล้วก็พี่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้นะว่านักเวทเขาเปลี่ยนสีตาได้หรือเปล่านะคำถามข้อต่อไปน้องใช้สกินแคร์อะไรหรอครับทำไมผมสวยจังอันนี้อาจจะต้องไปถามอิกกี้โดยตรงนะพี่ไม่รู้นะว่าอิกกี้เนี่ยใช้มอยส์เจอไรเซอร์ครีมนวดผมหรือก็ยาสระผมของอะไรนะครับคำถามข้อต่อไปทำไมแผนที่ ROV ไม่มีอาณาจักรเฮลิออสครับมันเล็กมากเลยแหละครับสาเหตุที่ไม่มีเนี่ยพี่คิดว่าเฮลิออสเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วน้องอันนี้ได้มาจากข้อมูลของอาเซนก้ามูราดแล้วก็ยีนานะมูราดเนี่ยเปิดตัวมาก่อนแผนที่โลกอาธานอแต่ว่าอาณาจักรเฮลิออสเนี่ยมันไม่ได้บอกมันเป็นแค่พื้นที่ว่างๆถ้าเทียบพื้นที่ไม่ได้เล็กแต่ว่ามันล่มสลายไปแล้วไงในเนื้อเรื่องเขาก็เลยแบบไม่ได้บอกในแผนที่แต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนแมปมันยังไม่มานะพี่อยากรอเหมือนกันว่าแมปใหม่เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มาเมื่อไรคำถามข้อต่อไปลูกศิษย์โลเรออนแต่ละคนดาร์ซี่เพนคีราอิกกี้4คนนี้ใครเก่งการต่อสู้สุดหรอครับอันนี้มันเรียงค่อนข้างยากเพราะข้อมูลอ่ะมันมีจำกัดแต่ถ้าให้พี่เรียงเนี่ยพี่เรียงอันดับ4เนี่ยคืออิกกี้อันดับ3คือคีราอันดับ2คือเพนอันดับ1คือดาร์ซี่อันนี้พี่เรียงจากการต่อสู้บวกพลังเวทเป็นหลักนะฮะแล้วก็ด้วยความดาร์ซี่เนี่ยมีแอร์ไทม์เยอะแล้วก็แบบมีพลังมิติที่หายากก็ให้นัมเบอร์1ไปเลยคำถามข้อต่อไปไฮยาเตไม่มีพลังความมืดจะชนะไอริได้ไหมครับจากเนื้อเรื่องเสริมของไฮยาเตเนี่ยเขาเคยดวลกันนะ2คนนี้เนี่ยซึ่งผลครั้งนั้นเนี่ยไฮยาเตเป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้วก็จากข้อมูลส่วนอื่นเนี่ยเหมือนไฮยาเตที่เป็นรุ่นพี่ไอริเนี่ยจะเป็นคนที่แบบใช้อาวุธชูริเคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่แบบต่อสู้เก่งมากๆถึงแม้ว่าไฮยาเตจะไม่มีพลังความมืดอ่ะพี่คิดว่ามีโอกาสที่จะชนะไอรีนะคำถามข้อต่อไปถ้าฆ่าโลลิออนแบบไม่ให้กลับมาได้จะต้องทำวิธีไหนแล้วใครจะเป็นคนทำได้ครั้งก่อนอ่ะดาร์ซี่เคยขังไว้แล้วโลลิออนก็กลับมาได้ถูกไหมขังไปที่มิติอื่นซึ่งวิธีที่จะทำให้โลลิออนไม่กลับมาพี่คิดว่าต้องขังในโลกอาธานอนี่แหละแล้วสถานที่ที่ขังเนี่ยน่าจะเป็นคุกของเวด้าเพราะว่าน่าจะมีความแน่นหนาที่สุดแล้วแล้วคนที่ทำได้ก็น่าจะเป็นราชินีอิลูเมียนแหละพี่ว่านะคำถามข้อต่อไปถ้าดีแร็กต่อสู้กับดาร์ซี่ใครจะชนะครับหรือว่าสูสีกันมากส่วนตัวเนี่ยพี่เทไปทางดีแร็กนะครับไม่ใช่ดาร์ซี่ไม่เก่งดาร์ซี่ก็เก่งแต่ว่าดีแร็กเนี่ยเขามีซิกเนเจอร์ในการต่อสู้แล้วก็พลังแบบระดับเทพเจ้าคำถามข้อต่อไปถ้าฉีกับยูเอะร่วมมือกันต่อสู้กับลิโป้ใครจะชนะครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่มันมีโอกาสที่2คนนี้เนี่ยจะทำอะไรได้มากกว่าเนื้อเรื่องเสริมของฉีที่น้องเนี่ยกระอักเลือดไปก่อนแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถึงจะลุมลิโป้ลิโป้จะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังการต่อสู้สูงมากในส่วนของฉีอะพลังการต่อสู้สูงแต่ว่ายูเอะเนี่ยในเนื้อเรื่องอะยูเอะน่าจะไม่ได้มีพลังเวทเยอะขนาดนี้นะเว้ยคำถามข้อต่อไปเนื้อเรื่องของการต่อสู้ที่คืนชีพวอร์คาร์ดกับเนื้อเรื่องของไบต์ต่อสู้โลเรออนอะไรเป็นเนื้อเรื่องในไทม์ไลน์หลักล่ะครับ2อันนี้เป็นเนื้อเรื่องในไทม์ไลน์หลักทั้งคู่ครับน้องมันเป็นไทม์ไลน์หลักที่แบบต่อเนื่องกันเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเกิดก่อนนะฮะแล้วก็การต่อสู้ระหว่างไบต์กับโลเรออนเนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อมาจากนั้นมันจะเล่าเหตุการณ์ในอาธานอนหลังจากที่วอร์คาร์ดเนี่ยคืนชีพขึ้นมาแล้ววอร์คาร์ดก็คือพักฟื้นใช่ไหมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันมีภาพสปอยว่าวอร์คาร์ดเนี่ยอาจจะต้องมาทักกับไบรท์ดังนั้น2อันนี้เป็นเนื้อเรื่องหลักทั้งคู่ที่ต่อกันนะฮะคำถามข้อต่อไปไอริมีพลังมังกรอาโออิมีพลังกรงเล็บมังกรทาจิมีพลังเขี้ยวมังกรแล้วไฮยาเตะได้พลังอะไรไหมครับหรือเก่งด้วยตัวเองไฮยาเตะเป็นตัวที่ไม่ได้รับพลังจากไทกูลงนะฮะจากข้อมูลเนี่ยไฮยาเตะน่าจะเก่งด้วยตัวของเขาเองนะครับคำถามข้อต่อไปถ้าสงครามแห่งเทพและปีศาจเกิดขึ้นอีกครั้งใครจะได้ต่อสู้กับวอร์คาร์ดล่ะครับเป็นอิลูเมียเลยหรือว่าเป็นพวกเทพรองๆจากอิลูเมียก่อนอิลูเมียกับวอร์คาร์ดเนี่ยเป็นไฟนอลบอสเกิดอยู่แล้วแต่ว่าต้องเกิดหลังสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีภาพสปอยที่วอร์คาร์ดเนี่ยปะทะไบรท์อันนี้ก็เป็นไปได้ว่าไทม์ไลน์ในอนาคตของอาร์วีคอมิกเนี่ยคู่นี้จะต้องต่อสู้กันก่อนคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าถึงวอร์คาร์ดจะร้ายแต่เขาจะทำตามคำพูดที่สัญญากับไฮยาเตะที่ทำให้เกาะแห่งสายหมอกเป็นอิสระได้ไหมครับพี่คิดว่าวอร์คาร์ดรักษาคำพูดนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไฮยาเตะต้องการหรือไฮยาเตะเนี่ยคิดฝันไว้หรือเปล่านะเพราะในตอนนี้เนี่ยคน
นบางกลุ่มเนี่ยก็ยังรักเกาะแห่งสายหมอกอยู่ยกตัวอย่างเช่นไอริเป็นต้นดังนั้นเวของวอร์คราฟต์ที่ไปตัดพันธสัญญาระหว่างเกาะแห่งสายหมอกกับเวด้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอิสระนั้นน่ะคนที่เกาะต้องการหรือเปล่านะแต่วอร์คราฟต์เป็นคนที่รักษาคำพูดแน่ๆนะครับและคำถามเซตข้อสุดท้ายในคลิปนี้กันนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับการต่อสู้นะข้อแรกฉีประสบการณ์เท่ากับลิโป้จะชนะไหมครับอันนี้มีโอกาสเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยจริงๆฉีเนี่ยพลังเยอะลิโป้ก็แบบมีสะอึกนิดนึงแต่ฉีเนี่ยดันกระอักเลือดซะก่อนนะก็เลยแพ้ไปในครั้งก่อนคู่ที่2เดียวเซียน VS UA อันนี้พี่ค่อนข้างเทไปทางเดียวเซียนนะครับคู่ที่3อิกกี้เซฟิร่าข้อนี้เทไปทางเซฟิร่ากับแฟนพี่เองนะครับคู่ต่อไปเวเรสไอริอันนี้ตอบไม่ได้นะค่อนข้างสูสีแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเชื่อมกันมากนะฮะคู่ต่อไปอาอิคีร่าอันนี้เทไปทางคีร่าเพราะตัวอาอิเองน้องยังเป็นเด็กแล้วก็พลังมังกรเนี่ยเพิ่งได้มาแต่ในส่วนคีร่าเหมือนใช้พลังเวทที่แบบโหดๆมาตั้งแต่เด็กดังนั้นให้คีร่าและคู่สุดท้ายนับชักหน้าโอเมนอันนี้แน่นอนเขาให้โอเมนครับเนื่องจากโอเมนเนี่ยแบบเป็นเบอร์สุดเหมือนกันทางฝั่งของความโหดความเก่งแต่ว่าชักหน้าเนี่ยจากประวัติใหม่เนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นคาทูลูหรือเป็นชักหน้าฟอนที่แบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากจักรวาลคุณเลิฟคราฟต์นะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะดังนั้นให้โอเมนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Q&A RV พาร์ทที่66ในวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ไอเดียเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคำตอบที่ตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่รู้บวกความกาวนะอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ